รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่อายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเนื้อหาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำโอ้จะรีบไปไหนเอพิโซดนี้จากคุณเอเอนะครับอยากให้ทำวิชาเกินสัตว์โลกเกี่ยวกับปลาช่อนอเมซอนจัดไปครับทำหมดได้สิใส่ซาวซะเป็นหนังสยองขวัญเลยอ้าวเฮ้ยจะทำอะไรโอ้ยลากกูไปทำไมหัวชนเลยแม่ง ถ้าพูดถึงชื่อปลาอาราไพม่าหรือว่าที่เพื่อนๆรู้จักกันในชื่อของปลาช่อนอเมซอนพวกมันได้ชื่อว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีความนิยมในกีฬาตกปลาเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยขึ้นชื่อว่าเป็นปลาที่สู้เบ็ดได้โคตรมันเลยนะครับและส่วนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพวกมันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเรามีคำตอบครับและนี่คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกปลาอาราไพม่าหรือว่าที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าปลาช่อนยักษ์อเมซอนนั่นแหละครับเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงของปลาตะพัดในอันดับของปลาลิ้นกระดูกและพวกมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาราไพม่ากิแกสสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่รู้นะครับปลาในวงปลาตะพัดก็จะมีพวกปลามังกรหรือว่าปลาอะโลวาน่าที่พวกเรารู้จักกันนะครับส่วนเจ้าอาราไพม่าก็ถือว่าเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงของปลาตะพัดนะครับใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนๆก็ลองดูเอาเองนะครับ3คนแบกแน่โอ้โหได้มาตัวนึงนี่กินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ย อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าเจ้าปลาอาราไพม่านั้นเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในวงของปลาตะพัดแล้วยังเคยมีการบันทึกเอาไว้อีกว่าปลาอาราไพม่านั้นเมื่อโตเต็มวัยพวกมันมีความยาวได้ถึง 4.5 เมตรและน้ำหนักถึง400กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับและพวกมันยังถือได้อีกว่าเป็นปลาโบราณที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ปลาอาราไพม่านั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแม่น้ำอเมซอนและลุ่มแม่น้ำสาขาในทวีปอเมริกาใต้โดยชาวพื้นเมืองจะเรียกพวกมันว่าปิลาลูกูโดยพวกมันเป็นปลาที่ชาวพื้นเมืองนั้นนิยมนำมารับประทานในท้องถิ่นนะครับและในบางพื้นที่พวกมันยังถือได้อีกว่าเป็นปลาเศรษฐกิจเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คงจะเป็นเพราะว่าพวกมันเป็นปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและก็อุ้ยเหตุผลที่มันเป็นปลาเศรษฐกิจนั่นก็เพราะว่าพวกมันเป็นปลาที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีทนต่อสภาพอากาศทนต่อสภาพแวดล้อมสามารถอยู่ในน้ำที่มีคุณภาพออกซิเจนต่ำได้แถมเนื้อของพวกมันก็ยังอร่อยมากและนี่คือภาพตัวอย่างการล้อมจับปลาอาราไพม่าในฟาร์มนะครับดูซิว่าจะได้สักกี่ตัววันนี้ไม่ โอ้แม่งเอ้ยกระโดดออกหมดเลยแล้วนอกจากจะเป็นปลาที่นิยมนำเนื้อมาบริโภคแล้วก็ยังได้รับความนิยมในแง่ของปลาเลี้ยงเพื่อความสวยงามอีกต่างหากนะครับและก็ด้วยความใหญ่และน้ำหนักตัวที่มากของพวกมันบวกกับนิสัยที่ดุดันและก้าวร้าวนิดๆจึงทำให้พวกมันเป็นปลาที่นิยมในกีฬาตกปลาเป็นอย่างมากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูรูปพรรณสันฐานของพวกมันกันบ้างนะครับเจ้าปลาอาราไพม่านั้นเป็นปลาที่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่มากๆมีลำตัวกลมเรียวยาวคล้ายๆกับรูปร่างของตอร์ปิโดแถมพวกมันยังมีกะโหลกที่แข็งแรงมากๆเมื่อถึงเวลาโจนตัวปลาอาราไพม่าจะใช้ส่วนหัวของมันพุ่งชนกระโดดใส่ด้วยความรุนแรงเพื่อป้องกันตัวน็อกเลยทีเดียวลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าไม่ทันระวังตัวก็อาจจะเสร็จพวกมันเหมือนคุณชาประมงคนนี้ก็ได้นะครับคาดว่าสติพี่แกคงลอยไปดาวอังคารเลยแหละเนาะ ปลาลาไพม่านั้นเป็นปลาที่กินเนื้อนะครับพวกมันมีเทคนิคในการล่าก็คือกระโจนพุ่งใส่เหยื่อแล้วก็ดูดเหยื่อเข้าปากอย่างกับเครื่องบินเจ็ตไงว้าบเห็นพวกมันดูดน้ำเข้าไปแล้วปล่อยออกทางเหงือกไหมล่ะครับแล้วเทคนิคการกินเหยื่อด้วยความดุดันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเจ้าพวกปลาลาไพม่านะครับเสียงกับปืน9มม.อุ้ยเอาแม่งกางเกงหลุดเฉยเลยพี่คนนี้ใจกล้าอยากจะลองเมาส์ทูเมาส์กับปลาช่อนอเมซอนดูนะครับ
ไม่น่ารอดเกล็ดของเจ้าพวกปลาลาไพม่านั้นเป็นเกล็ดที่มีความแข็งแรงทนทานแถมยังยืดหยุ่นได้อีกต่างหากแม้กระทั่งฟันของเจ้าปลาปิรันย่าก็ไม่สามารถที่จะเจาะทะลวงได้ด้วยซ้ำนะครับแถมชั้นหนังของพวกมันยังสามารถไปทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าเครื่องประดับได้อีกต่างหากเรียกได้ว่าเป็นปลาทำเงินชั้นดีเลยทีเดียวจากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลพบว่าปลาลาไพม่านั้นจะถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ตั้งแต่ 4-5 ปีขึ้นไปนะครับและพวกมันก็เป็นปลาที่มีอายุยืนได้มากกว่า20ปีเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการจำแนกเพศของเจ้าพวกปลาลาไพม่านั้นเรียกได้ว่าแทบจะไม่สามารถมองได้จากภายนอกเลยนะครับแต่ก็จะสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นก็ต่อเมื่อพวกมันเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ก็คือในปลาเพศเมียจะมีไข่อยู่เต็มท้องและจะมีบริเวณท้องที่ขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนในปลาเพศผู้ก็จะมีสีของหัวและลำตัวเข้มขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณโคนหางสีแดงอมส้มที่อยู่ระหว่างชั้นเกล็ดของพวกมันก็จะแจ่มแจ๋วมากขึ้นนะครับในการผสมพันธุ์ของปลาเพศผู้และเพศเมียแต่ละครั้งนั้นพวกมันจะจับคู่กันแล้วก็ตีแอ่งพร้อมกับหาวัชพืชหรือว่าเศษพืชที่อยู่ในน้ำนำมาสร้างเป็นรังหลังจากลูกๆของพวกมันออกมาลืมตาดูโลแล้วโทษครับลิ้นพันกันเฮ้ยเอาใหม่นะครับหลังจากที่ลูกคลอกของพวกมันออกมาดื่มตาดูโลกแล้วเจ้าปลาตัวผู้และตัวเมียก็จะคอยเฝ้าระวังและก็คอยดูแลลูกๆของพวกมันนะครับโอ้โหอย่างกับพายุไซโคลนลูกปลาเลยสุดยอดไปเลยว่าไหมหลักครับและเพื่อนๆล่ะครับว่ายังไงอยากจะลองเอาไปเลี้ยงสักตัวไหมแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับขอดูเน้นๆอีกสักทีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหลงไปนอนกับพื้นเลยจริงๆนะเนี่ยหลังจากนี้พี่เขาจะจำลูกเมียตัวเองได้เปล่าวันเนี้ยโอ้โหโดนเข้าไปหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าได้เลือดกันไปเลยทีเดียวนะครับโอ้โห